สวัสดีค่ะวันนี้ขอโอกาสสัจธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เครื่องนำไปสู่ภพจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท10จุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุคติใดๆแม้นอื่นอีกย่อมมีจุนทะความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่าอกุศลกรรมบท10จุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุนรกย่อมปรากฏกำเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏเปรตวิสัยย่อมปรากฏหรือว่าทุกขติใดๆแม้นอื่นอีกย่อมมีราทะฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดอุปายะและอุปทานอันใดอันเป็นเครื่องตั้งทัพเครื่องเข้าไปอาศัยและเป็นเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตอันมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่ภพขออนุโมทนากับรัตนะ5ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้เจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุสาธุค่ะ